สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลุดเอกสารกรมการศาสนาพิธีกฐินพระราชทานไม่รับรองคนฉีดซิโนแวคซิโนฟาร์มโลกออนไลน์มีการแชร์กันว่อนกับเอกสารหลุดของกรมการศาสนาเกี่ยวกับเรื่องมาตรการในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2564เนื้อหาใจความสำคัญคือเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานต้องได้รับการฉีดวัคซีน2เข็มหรืออย่างน้อยได้เข็มที่3แต่กลับไม่ให้การรับรองวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มซึ่งทางผู้ใช้ Facebook ชื่อที่ธีรพัฒน์ได้เผยแพร่เอกสารกรมการศาสนามาตรการในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2564พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงและพื้นที่ควบคุมสีส้ม1. ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถดังนี้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มไม่เกิน25คนพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงไม่เกิน50คนพื้นที่ควบคุมสีส้มไม่เกิน100คนทั้งนี้ให้เว้นระยะห่างประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรต่อคนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข2. ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานต้องได้รับการฉีดวัคซีน2เข็มหรืออย่างน้อย1เข็มแอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย14วันแต่ผู้เข้าร่วมพิธีที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่ต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการแอนติเจนเทสคิสโดยมีระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมง3. จำนวนพระสงฆ์ในพิธีกำหนดไม่เกิน10รูปทั้งนี้ให้เว้นระยะห่างประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรต่อรูปและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี 4. ขั้นตอนในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเครื่องพระกฐินพระราชทานและไทยธรรมถ้ามีให้ดำเนินการตามกำหนดการที่กรมการศาสนากำหนด 5. ขอให้งดพิธีสมโภชองค์พระกฐินและงดการตั้งขบวนอัญเชิญองค์พระกฐิน 6. การบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีให้ใช้จากไฟเสียงเท่านั้นงดใช้วงดุริยางหรือวงดนตรีไทย 7. กำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองของผู้เข้าร่วมพิธีตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 8. จะเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆในสถานที่จัดพิธี 9. ให้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี 10. ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ